สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเช็กวือเป็นเรื่องข้าวต้มในตำนานเมืองอุบลราชธานีคนเก่าๆที่มีอายุ50ปีขึ้นไปน้อยคนที่จะไม่เคยได้ยินชื่อเช็กวือที่อุบลแม้แต่วัยรุ่นปัจจุบันก็อาจจะเคยได้ยินพ่อแม่เล่าให้ฟังความจริงเช็กวือไม่ได้อยู่ที่ฝั่งเมืองนะครับแต่อยู่ที่ฝั่งวารินชำราบคำว่าวือเป็นภาษาอีสานแปลว่าขี้โมโหปัจจุบันร้านเจ๊กวือไม่เหลืออยู่แล้วเพราะอาคารเก่าได้ถูกรื้อออกไปด้านหน้าก็จะมีสังกะสีปิดเอาไว้เหลือเพียงตำนานที่นำมาเล่าให้คนรุ่นหลังได้ฟังเท่านั้นภาพนี้ถ่ายเมื่อวันพุธที่15สิงหาคม2561ก็จะเห็นตึกแถวทรงยุโรปเหลืออยู่แต่ไม่มีร้านขายสินค้าอยู่แล้วอีกภาพคือฝั่งตรงข้ามก็ถูกรื้อไปแล้วเช่นเดียวกันที่มาของคำว่าวือได้มาจากเมื่อครั้งที่ยังขายข้าวต้มอยู่ที่ตรงข้ามโรงหนังวารินมีเจ้าของชื่อในไข่เด็กโรงหนังก็มารบกวนเมื่อโดนอาแปะด่าเด็กก็หนีไปเมื่อปิดร้านเด็กแถวโรงหนังก็พากันมายกโต๊ะที่วางข้าวต้มไปทิ้งที่บ่อร้างตรงข้ามสนามทุ่งคำน้ำแสบในปัจจุบันเมื่อเจ๊กวือตื่นขึ้นมาไม่เห็นโต๊ะขายข้าวต้มก็โมโหมากก็จะไปซื้อน้ำมันก๊าซจะมาเผาบ้านเขาชาวบ้านจึงแจ้งตำรวจมาจับต่อมาก็มียายหวยไปประกันตัวออกมาตั้งแต่นั้นจึงเรียกอาแปะว่าเจ๊กวือเจ๊กวือมาเปิดร้านใหม่ที่ถนนทหารใกล้กับตึกทรงยุโรปถ้าเราเดินทางออกจากตัวเมืองอุบลข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตยข้ามไปฝั่งวรินทร์ไปตามถนนโชคชัยกันทรลักษณ์หรือถนนสถิตนิมานการเมื่อถึงแยกถนนทหารก็เลี้ยวขวาไปเล็กน้อยก็จะมองเห็นตึกเก่าทรงยุโรปอยู่ทางซ้ายมือติดกับตึกเก่านั้นคือร้านข้าวต้มเช็กวือภาพนี้แสดงที่ตั้งของร้านข้าวต้มเช็กวือที่อยู่ริมถนนทหารอาคารทรงยุโรปเดินเป็นร้านขายจักรยานชื่อร้านจักรยานสากลและร้านขายของโชห่วยชื่อว่าร้านถาวรถัดมาจึงเป็นร้านข้าวต้มเจ๊กวือขายประมาณ5โมงเย็นถึงค่ำต่อจากร้านเจ๊กวือก็เป็นโรงแรมสมานไมตรีตรงข้ามร้านเจ๊กวือเป็นโรงแรมทองดีถัดมาตรงมุมสี่แยกก็เป็นร้านขายขนมตือคาโคตรงข้ามร้านจักรยานสากลเป็นร้านขายกาแฟเจ๊เกียงส้มตำไก่ย่างตรงร้านพันเตที่มองเห็นเดิมก็เป็นโรงเรียนจารุพันธ์วิทยาเนื้อไก่ของแจ๊กหวือไม่ใช่ไก่ฉีกนะครับแต่จะเป็นไก่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแยกโครงไก่เอามาต้มเคี่ยวตั้งแต่เช้าจนเนื้อนุ่มในข้าวต้มก็จะมีลูกชิ้นปลาและมีน้ำซุปให้ด้วยแจ๊กหวือก็จะเอาข้าวสวยใส่ชามแล้วก็ตักน้ำซุปเทตามลงไปในชามถ้าร้านยังไม่เปิดขายคือยังไม่ถึงเวลาเจ๊กวือก็จะไม่เปิดร้านครับคนที่มากินข้าวต้มก็จะเข้าคิวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเจ๊กวือก็จะนั่งรอเฉยๆหรือไม่ก็ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาเปิดร้านจึงจะเปิดขายร้านเจ๊กวือนี่จะเงียบไม่มีเสียงเพลงเป็นร้านที่ลูกค้าคุยกันเบามากเจ๊กวือจะจำได้หมดว่าใครมาก่อนมาหลังถ้าเก้าอี้ว่างก็เดินเข้าไปนั่งได้เลยชามของลูกค้าคนก่อนที่อยู่บนโต๊ะให้ทิ้งไว้อย่างนั้นไม่ต้องช่วยเก็บวางซ้อนกันถ้าใครช่วยเก็บเจ๊กวือก็จะบอกว่าถ้าอยากช่วยก็ไปช่วยล้างชามคนที่ไปกินข้าวต้มถ้ามีโต๊ะว่างก็นั่งรออย่างนั้นไม่ต้องสั่งเจ๊กวือจะมาถามเองบอกเพียงว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ต้องสั่งอย่างอื่นเพราะขายข้าวต้มอย่างเดียวจะเลือกชามเล็กหรือชามใหญ่ก็ต้องบอกให้แน่เพราะถ้าสั่งชามเล็กแล้วขอเพิ่มอีกชามก็จะโดนต่อว่าสั่งไม่คิดทำให้เสียเวลาต้องทำให้อีกครั้งหนึ่งถ้ากินมากหน่อยก็จะมีเสียงบ่นว่าเอาไว้ให้คนอื่นเขากินบ้างโดยจะพูดสำเนียงแบบคนจีนว่าไว้ให้คนอื่นเขาแหลกบ้างเมื่อกินข้าวต้มเสร็จแล้วก็ต้องรีบจ่ายเงินแล้วก็ลุกออกไปอย่านั่งนานเพราะมีลูกค้าคนอื่นรออยู่บางคนเห็นเจ้านายมาหลังกินเสร็จก็ลุกจากเก้าอี้เพื่อให้เจ้านายได้นั่งก่อนก็จะได้ยินเสียงดังมาว่านั่งก่อนก็ได้แต่จะได้แหลกที่หลังเขาอยู่ดีใครที่มากินข้าวต้มเช็กวืออย่าติอย่าชมอย่าพูดว่ารสชาติข้าวต้มว่าจืดไปหรือเค็มไป
หาวิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นกินแล้วก็รีบออกจากร้านไปร้านแจ็คหวือเป็นร้านห้องเดียวมีประมาณ5โต๊ะโต๊ะจะอยู่ทางฝั่งขวามือใครที่จะซื้อไปกินที่บ้านก็เอาหม้อเขียวมาใส่แจ็คหวือจะตักให้เองอย่าไปเร่งเรื่องโยนหม้อเขียวของคนซื้อออกไปนอกร้านนี่ก็เพราะว่าจำได้ว่าไม่ชอบหรือมาเร่งให้ทำแจ็คหวือจะไม่ขายให้และจะโยนหม้อออกมานอกร้านเลยเรื่องนี้ก็เห็นกับตาไปกินข้าวต้มที่ร้านนี้จะเหลือไม่ได้แล้วโดนด่าจะต้องกินให้หมดชามครับนักข่าวที่มากินร้านนี้คือคุณซูมแล้วก็ไปลงในคอลัมน์เหหาพาทีในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งก็เคยได้อ่านถ้าลูกค้าบอกว่าอยากกินร้อนๆก็จะโดนสวนมาว่าถ้าอยากกินร้อนๆก็ไปกินถ่านไฟในเตาประโยคที่แจ็คหวือพูดก็คือว่าอยากแหลกร้อนๆก็มาแหลกถ่านในเตาร้านข้าวต้มแจ็คหวืออุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสะอาดมากวันไหนที่ว่างแจ็คหวือก็จะไปอยู่ที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมฝั่งวารินทร์เพราะไม่ไกลกันมากนักแจ็คหวืออยู่ตัวคนเดียวครับไม่มีญาติพี่น้องและครอบครัวขายเสร็จก็ปิดร้านก็ไปเที่ยวกินเหล้าบางกระแสก็บอกว่าเล่นการพนันด้วยสุดท้ายก็เป็นโรคตับแข็งแล้วก็จบชีวิตที่มูลนิธิสว่างบูชาธรรมแบบศพไร้ญาติสูตรข้าวต้มแจ็คหวือก็ไม่มีใครได้สืบทอดคงหายไปกับเจ้าตัวทิ้งไว้เพียงตำนานร้านข้าวต้มชื่อดังเมืองอุบลข้าวต้มแจ็คหวือให้รุ่นเก่าๆได้พูดถึงและเล่าให้ฟังเท่านั้นปีไหนที่แจ็คหวือเลิกขายก็ไม่ทราบแน่นอนแต่บางท่านบอกว่าช่วงปี2523ถึง2529ก็ยังเคยไปซื้อข้าวต้มอยู่ใครที่ทราบแน่นอนก็บอกมาด้วยนะครับที่เรามาทั้งหมดนี้ก็เป็นตำนานของข้าวต้มแจ็คหวือที่หลายๆคนรู้จักดีคนที่มาจากต่างจังหวัดยังไงก็ต้องลองมากินข้าวต้มแจ็คหวือสักครั้งมีนักการเมืองหลายคนหรือนักเขียนเช่นรองศาสตราจารย์ประจักษ์ประภาพิทยากรก็เคยมากินที่ร้านนี้ยังมีอีกหลายๆคนครับเช่นคุณภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็เคยมากินข้าวต้มแจ็คหวือที่นี่ด้วยก็เล่าให้ฟังเป็นความรู้เก่าๆเกี่ยวกับอุบลราชธานีสวัสดีครับ